ตรงนี้นะครับวัฏจักรทำความเย็นแบบคาสเคดที่มีสองสเตจเนี่ยแสดงดังรูปที่11-12นะครับวัฏจักรสองอันนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันด้วยฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ตัวหนึ่งตรงกลางนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นคอยเย็นสำหรับวงจรบนหรือว่าวงจร A นะครับแล้วก็เป็นคอนเดนเซอร์สำหรับวงจรล่างหรือว่าวงจร B นะครับสมมุติว่าฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์นั้นเนี่ยมันหุ้มฉนวนอย่างดีนะครับอันนี้แปลว่าไม่มีการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมเนาะความร้อนถ่ายเทจากวงจรความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างวงจรบนล่างเนี่ยทำได้แบบ100%นะครับแล้วก็ให้ละพลังงานจนพลังงานถักได้เนี่ยความร้อนที่ถ่ายเทจากของไหลในวงจรล่างก็จะเท่ากับความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่วงจรบนนะครับดังนั้นอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเชิงมวลนะครับของแต่ละวัฏจักรของแต่ละวงจรเนี่ยก็คำนวณได้จากสมการนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรูปก่อนนะพาไปดูรูปวงจรก่อนนะครับซูมให้มันอยู่ในจอเดียวก่อนนะก็สังเกตมันมีวงจรล่างวงจรบนนะครับวงจรบนเป็นวงจร A เนาะวงจรล่างเป็นวงจร B นะครับแล้วก็แน่นอนแหละอันนี้ก็คือทํางานที่ความเย็นที่อุณหภูมิต่ําความดันต่ําใช่ไหมครับแต่ว่าการดึงแบบดึงจากชุดบนลงมาชุดล่างเลยเนี่ยดูว่าจะใหญ่เกินไปนะเขาก็เลยซอยเป็นสองสเต็ปสองสเตจนะครับก็มีวงจรล่างก็มีคอยเย็นคอมเพรสเซอร์คอยร้อนรอลดความดันนะครับตรงคอยร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ตัวหนึ่งที่ไปผูกกับคอยเย็นของวงจรบนนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ตัวหนึ่งซึ่งไอคอนเดนเซอร์ของวงจรล่างเนี่ยดั้มความร้อนใส่คอยเย็นของวงจรบนเนาะจากนั้นวงจรบนเนี่ยรับความร้อนนี้ไปใช่ไหมครับมันก็ไปเข้าอีกวงจรหนึ่งเนาะคอยเย็นไปคอมเพรสเซอร์ไปคอยร้อนไปวาล์วลดความดันแล้วก็กลับมาที่คอยเย็นเนาะก็ความร้อนก็จะเอาไปทิ้งที่สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นไล่กันเนี่ยความร้อนตั้งแต่อันล่างเนี่ยนะครับความร้อนตั้งแต่อันล่างเนี่ยนะครับถูกดูดซับเข้ามาในวงจรล่างนะครับดูดซับเข้ามาในน้ํายาของวงจรล่างวนไปคายความร้อนออกสู่วงจรบนนะวงจรบนก็รับไปแล้วก็ไปที่คอยล์ร้อนของวงจรบนแล้วก็คายสู่สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนจากวงจรล่างเนี่ยนะก็จะถูกดึงขึ้นไปแล้วก็ไปคายทิ้งที่วงจรบนนะครับโอเคไหมครับน่าจะพอนึกภาพออกเนาะตอนที่เราวาดเป็น PS diagram ทรงมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีวงจรสองวงจรนะบนกับล่างนะครับเห็นเนาะงั้นตอนที่เราวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนวิเคราะห์ประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์ทีละวงจรนะครับเราก็ต้องรู้จุดทำงานทั้ง4จุดของสองวงจรนะครับงั้นในรูปนี้ก็เลยกลายเป็น8จุดใช่ไหมเนี่ยวงจรล่างก็มี1 2 3 4ใช่ไหมครับถูกไหม1 2 3 4นี่ครบวงจรล่างก็วิเคราะห์ได้1วงแล้วเดี๋ยว5 6 7 8เนี่ยก็วิเคราะห์วงจรบนได้อีกวงหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอะไรอะความร้อนที่ดึงออกที่วงจรล่างความร้อนที่คายที่วงจรบนแล้วก็งานที่เข้าที่คอมเพรสเซอร์สองตัวเนี่ยมาคำนวณเป็น COP รวมของทั้งระบบได้นะครับถ้าเป็นอันนี้เขาบอกว่ามันจะโยงกับตัวอย่าง11-1เนาะเราสามารถย้อนไปดูได้ถ้าเป็น11-1เนี่ยวงจรเดี่ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะถ้าเกิดดึงทีเดียวลึกๆเลยเป็นซิงเกิลสเตจเนี่ยมันก็จะดึงแบบยาวเลยถ้าเราดูรูปคร่าวๆก่อนเนี่ยเราจะพบว่า QL หรือความเย็นที่ทำได้ของวงจรเดี่ยวเนี่ยซิงเกิลสเตจเนี่ยมันน้อยนึกออกไหมครับเห็นไหมมันแค่นี้เองเนาะนี่คือสเตจเดียวแต่ถ้าทำสองสเตจเนี่ย QL เรานี่ยืดได้ขนาดนี้เนาะเห็นไหมครับวงจรล่างมันยืดได้ขนาดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นกําไรที่เราได้มานะครับแล้วก็ความร้อนทิ้งนะครับแต่เดิมเนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยต้องอัดจากนี่ขึ้นนี่เลยนะครับตัวเดียวเนี่ยอัดยาวๆเลยความดันขึ้นเยอะขนาดนี้
แต่ถ้าแบ่งเป็นสองวงจรเนี่ยไองานที่อัดที่คอมเพรสเซอร์มันจะแบ่งเป็นสองสเต็ปมันจะอัดตรงนี้ทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาอัดช่วงช่วงนี้ขึ้นมานี่อีกช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงที่หายไปตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นกําไรเพราะว่างานแทนที่คอมเพรสเซอร์จะอัดยาวๆทีเดียวเลยเนี่ยมันถูกทอนออกไปแล้วมันกลายเป็นว่างานของคอมเพรสเซอร์สองตัวเนี้ยรวมกันน่ะก็จะน้อยกว่าที่เราอัดยาวๆทีเดียวแบบนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เขาชอบใช้ TS diagram เนาะอุณหภูมิเอนโทรปีอุณหภูมิเอนโทรปีแต่ว่าปกติผมมักจะชอบเขียนเป็นวงจร PS diagram เดี๋ยวลองวาดให้ดูคร่าวๆนะปกติถ้าเป็น PS diagram เนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่าเราเห็นเอนโทรปีเลยเนาะเพราะว่าดูดิเวลาเราวิเคราะห์สมดุลพลังงานเนี่ยเราก็ใช้เอนทรอปีเป็นหลักนึกออกไหมครับงั้นถ้าวาดเป็นpressure enthalpy diagram มันดูง่ายกว่าถ้าเป็นวงจรเดียวเนี่ยมันก็อัดลึกๆลงมาอย่างนี้เลยใช่ไหมลึกๆลงมาข้างล่างเลยความดันต่ำอัดยาวๆขึ้นไปเลยเป็นความดันสูงเนาะแล้วก็อัดลงมานี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเอาเป็นสีเขียวแล้วกันแต่ถ้าเป็นสองสเตจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีวงจรล่างเนาะที่อัดน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมีวงจรบนที่อัดขึ้นไปที่ความดันสูงอีกทีหนึ่งนึกออกไหมครับถ้าเป็น PS diagram แบบนี้เนี่ยเราก็สังเกตได้คล้ายๆกับบน TS diagram เนี่ยคือคิวสีแดงเราอะนะเทียบกับคิวสีเขียวตรงนี้เนี่ยคิวสีเขียวเนี่ยได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็งานที่เราต้องอัดที่คอมเพรสเซอร์ยาวๆเนี่ยนะครับงานที่เราต้องอัดที่คอมเพรสเซอร์ยาวๆสเตจเดียวเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นสองก้อนก้อนนี้ก้อนหนึ่งของวงจรล่างแล้วก็ก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งที่วงจรบนซึ่งดูแล้วเนี่ยรวมกันอ่ะอาจจะน้อยกว่าไอ้ที่เราอัดยาวๆทีเดียวนะครับเดี๋ยวเวลาเราคิดประสิทธิภาพรวมเนี่ยอันนี้มันก็เลยจะดีกว่านะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูสมการนี้นิดนึงก่อนนะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยหมายความว่าไงตรงนี้คือความร้อนที่วงจรบนรับไปใช่ไหมครับดูจุดสิอันนี้ m dot a ของวงจรบนใช่ไหม5 กับ 8ของวงจรบนก็คือตำแหน่งนี้เนาะตำแหน่งนี้ m dot a นะครับกับเอนทรอปีที่แตกต่างกันตรงที่คร่อมคอยเย็นเนี่ยก็เป็นความร้อนที่วงจรบนรับไปใช่ไหมถ้าเราสมมุติว่าฮีทเอ็กเชนเจอร์เนี่ยทำงานเป็นแบบประสิทธิภาพดีมากเนาะไม่มีการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยความร้อนที่วงจรบนรับไปเนี่ยก็จะเท่ากับความร้อนที่วงจรล่างคายใส่เข้าไปความร้อนที่วงจรล่างคายใส่เข้าไปก็คือ m ดอทของวงจรล่างใช่ไหมคูณกับเดลต้าเอชของตำแหน่งสองสามก็คือคู่นี้สองสามเนี่ยพลังงานลดลงเท่าไหร่คูณกับ m dot b ใช่ไหมจะต้องเท่ากับพลังงานที่วงจรบนรับไปนะครับ enthalpy ต่างกันระหว่าง8 กับ 5คูณกับ m dot ของวงจรบนเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้เราจะวิเคราะห์ได้ว่าวงจรบนกับล่างเนี่ยมันใช้อัตราการไหลเท่าไหร่นะครับหรือเป็นกี่เท่าของกันและกันอย่างเงี้ยมันจะดูได้นะครับ